ทำใจได้ไหมทองคำตก6วันติดกันและจะมีวันไหนขึ้นบ้างหรือเปล่าและนี่จะหลุด 2,600 ดอลลาร์สหรัฐหรือเปล่าและนี่จะต้องรอจนถึงวันที่6ถึง7พฤศจิกายนใช่ไหมถึงจะได้เห็นทองคำมีสีสันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ลงทุนทองคำในช่วงนี้จะดูหงอยๆพอสมควรนะครับเพราะว่ามีอยู่ช่วงประมาณปลายสัปดาห์ที่แล้วลุ้นละจนกระทั่งมาถึงตอนวันจันทร์เนี่ยก็ลุ้นอีกนะฮะว่าขอให้เสมอไฮเดิมได้ไหมสำหรับทองคำในรูปบาทนะฮะไปถึงทองคำในประเทศไทยทองคำแท่งก็อยู่ที่ 42,000 นะครับแต่ปรากฏว่าไปไม่ถึงฮะไปได้อย่างเก่งก็เหลืออีก100 บาทเท่านั้นเองเสร็จแล้วก็ถอยลงมาเรื่อยๆเลยนะครับปรากฏว่าสัญญาณของทองคำในขณะนี้เนี่ยจะเป็นช่วงของการเทขายมาพอสมควรนะครับยกตัวอย่างเช่นคืนที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำปิดตลาดโกลด์สปอตนะเทลงมา$6.79แล้วปิดตรงไหนทราบไหมฮะ 2,607 เหรียญ70 เซนต์คืออีก7เหรียญก็จะหลุด 2,600 แล้วนะฮะเท่ากับว่าตอนนี้ราคาทองคำโกลด์สปอตส่งมอบทันทีที่นิวยอร์กสหรัฐเนี่ยเทขาย6วันทำการติดต่อกันหายไป41เหรียญ71 เซนต์กว่า 2% ใน6วันทำกันที่มีการเทขายทองคำนะครับอ่ะไม่พอไปดูโกลด์ฟิวเจอร์เมื่อคืนที่นิวยอร์กสหรัฐก็ปรากฏว่าลงไป8เหรียญ50ขาลงเหมือนกันนะฮะแล้วลงมาปิดที่ 2,626 เหรียญ90 เซนต์เท่ากับว่า6วันติดกันของโกลด์ฟิวเจอร์ลง39เหรียญ50 เซนต์อันนี้อาจจะน้อยกว่าหน่อยเพราะโกลด์สปอต6วันลง$41กว่าถูกไหมครับอันนี้ลง$39กว่านะฮะยังจำกันได้ไหมครับว่าราคาทองคำสถิติของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยสูงสุดกี่ดอลลาร์และเมื่อไหร่อ่ะผมบอกให้26กันยายนราคาทองคำสูงสุดมาถึงราคาปิดนะฮะ 2,695 เหรียญ80 เซนต์แต่ถ้าสูงสุดระหว่างวันเนี่ยก็อยู่ในวันที่26กันยายนเหมือนกัน 2,702 เหรียญ30 เซนต์ต่อออนซ์ขึ้นไปแป๊บเดียวแค่นั้นแหละแล้วก็ลงถือว่าไม่ผ่าน 2,700 แต่ว่าพอปิดสูงสุดเป็นปฏิการก็เหลืออีกประมาณ4เหรียญ20 เซนต์ถึงจะแตะ 2,700 นะครับทีนี้กลับมาตรงนี้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับการที่ตอนนี้มีการขายทองคำออกมาถึง6วันทำการติดต่อกันท่านผู้ชมต้องกลับไปดูนะฮะแล้วก็ดูในคลิปของผมก็ได้นะฮะเราบอกแล้วครับว่าการไล่ราคาทองคำมาเป็นระยะเวลากว่าปีครึ่งก่อนถึงวันตัดสินดอกเบี้ยที่ทรงพลังที่สุดในโลกคือ18กันยายนผมพูดตรงนี้อยู่ประจำนะครับว่าอาการไล่ปีครึ่งตรงนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นการไล่รับรู้ราคายังไม่เต็ม 100% ผมใช้คำนี้นะคือเรารู้ว่าเอาละจะมีเหตุการณ์นู่นนี่นั่นและทองคำจะไปนั่นก็คือนี่คือ price in หรือราคาที่รับรู้ไปแล้วแต่ไม่ได้เต็ม 100% สำหรับราคาทองคำเพราะทองคำขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่อนไหวและปัจจัยแทรกซ้อนระหว่างทางอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของความขัดแย้งในภูมิภาคเรียกกันว่าภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยภาษานักเศรษฐศาสตร์เขาพูดกันนะครับแต่เอาว่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเรื่องร่างแค้นแก้แค้นโจมตีสงครามกันในช่วงของตะวันออกกลางนะครับทีนี้พอมาถึงตรงนี้พอวันตัดสินปั๊บและเป็นวันตัดสินที่แรงด้วยเป็นมาตัดสินที่หักปากกาเซียนด้วยและเป็นมาตัดสินที่เหนือความคาดหมายด้วยเพราะปกติแล้วการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่ขึ้นสูงสุดและตรึงเอาไว้เนี่ยการลงครั้งแรกในประวัติศาสตร์ถอยกลับไปนี่นะฮะประมาณ16ปีให้หลังนะครับไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยว่าลง 0.5% เพราะฉะนั้นไอ้การลงอย่างนี้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้มันเกิดคำถาม2ฝ่ายเกิดขึ้นว่าอ่ะลงแรงอย่างนี้แสดงว่าไส้ในเศรษฐกิจอ่อนแอใช่หรือไม่นี่คือคำถามแรกถ้าลงเบากว่านี้แสดงว่าไส้ในเศรษฐกิจไม่ได้ดูเหมือนว่าจะต้องกังวลเลยใช่หรือไม่อันนี้คำถามที่2แล้วคำถามต่อไปว่าการลงเร็วและลงแรงครั้งแรกนี่นะครับแล้วจะลงแรงต่อครั้งที่2หรือไม่ก็ต้องมาดูการประชุมที่เหลือว่าเหลือกี่ครั้งก็จะเหลือพฤศจิกายนก็แล้วก็เหลือธันวาคม2ครั้งเองนะฮะสำหรับการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในปีนี้เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยครับเหตุผลที่เขากำลังชั่งน้ำหนักกันต่อไปและจะวัดได้เลยครับว่าจะลงแรงไม่แรงก็ดูที่อะไรฮะดูที่ตัวเลขเศรษฐกิจระหว่างทางของแต่ละเดือนและแต่ละสัปดาห์ว่ามันชี้เป้าว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยนะครับแข็งแกร่งและจะเป็นแบบชะลอตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปใช่ไหมถ้าไปสูตรนี้นะฮะหมายถึงว่าการจ้างงานก็ยังดีอัตราการว่างงานบางเดือนก็ดีกลับแล้วมันเกิดขึ้นแล้วนะฮะในช่วงของการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าอย่างนี้เข้าข่ายว่าเศรษฐกิจชะลอตัวนุ่มนวลไม่ได้ลงแรงทั้งที่ลงไปแล้ว 0.5% นั่นหมายความว่าอะไรครับคนก็จะกลับไปเล่นอะไรฮะคนก็จะโยกเงินกลับไปเล่นแหละดอลลาร์สหรัฐคนก็จะกลับไปเล่นอะไรฮะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและเมื่อนั้นก็หมายความว่าอะไรครับเมื่อดอลลาร์แข็งค่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาน่าลงทุนกว่าก็จะทิ้งทองเห็นไหมฮะนั้นผมถึงบอกว่าให้จับดูตัวเลขพวกนี้ไม่ว่าจะเป็น1ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรจากนี้ไปเนี่ยก็จะเหลืออะไรฮะตุลาพฤศจิกาธันวาไปเรื่อยๆนะฮะ2ตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนในสหรัฐอเมริกาก็ดูตัวนี้ไปเรื่อยๆนะฮะว่ายังจ้างงานดีเหมือนเดิมไหมทั้งๆที่ลงดอกเบี้ยไปแล้ว 0.5% นะฮะแล้วตัวเลขเลยฮะการใช้สิทธิสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ อันนี้ก็ดูไปเรื่อยๆนะครับว่าดีหรือไม่ดีนะครับสิ่งที่ดูต่อไปคืออะไรทราบไหมฮะตัวเลขอัตราการว่างงานนะครับถ้าลงดอกเบี้ย 0.5% ไปแล้วและอัตราการว่างงานปรากฏว่าเป็นไงฮะไม่ลดแต่เพิ่มสูงนี่ไอ้เนี้ยจะออกอีกทางหนึ่งแต่ลงดอกเบี้ยแรงไปแล้วปรากฏว่าอัตราการว่างงานยังลดต่ำลงไปเรื่อยๆมีคนจ้างงานเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆราคาทองคำก็จะออกอีกสูตรหนึ่งเห็นไหมฮะดังนั้นในช่วง6วันที่ผ่านมานี่นะครับอาการที่มันออกมาว่าทำไมต้องเทขายตลอดเวลาเพราะเขาเชื่อว่าการลงดอกเบี้ยหนัก 0.5% ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 6-7 พฤศจิกายนหรือต่อให้แบ่งมันแบ่งไม่ได้ดิคือถ้าจะลงแรงต้องลงเท่ากับวันที่8วันที่18กันยายนที่ผ่านแล้วคือลงอีก 0.5 ถูกไหมฮะถ้าสมมุติ2ครั้งที่เหลือแบงก์ชาติอเมริกาตัดสินใจลงตูมเดียวเลยครั้งเดียว 0.5 อาจจะเป็นพฤศจิกาก็ได้หรือธันวาคมก็ได้แล้วจบนั่นหมายความว่าปีนี้ลงเท่าไหร่ 1% แล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าอีก 0.5 แบ่งซอย2ครั้งคือครั้งละสลึงกับครั้งละสลึงก็เท่ากับว่าครั้งล่าสุดต้องลงสลึงถูกไหมฮะครั้งต่อไปนี้ต้องลงสลึงถูกไหมฮะในวันที่ 6-7 พฤศจิกายนนั่นก็หมายความว่าไม่ได้ลงแรงเท่ากับครั้งแรก18กันยายนที่ลงถึง 0.5% ตรงนี้แหละครับที่บรรดานักลงทุนทั่วโลกที่เล่นทองคำตอนเนี้ยเขาถึงใส่น้ำหนักเข้าไปตรงนี้ไงครับว่าทำไปทำมาท่าทางไม่ลงแรงแล้วครับ 0.5%ถ้าหากว่าลง 0.5% ครั้งที่2ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในพฤศจิกายนหรือธันวาคมเนี่ยถือว่าจะเป็นการหักปากกาเซียนของนักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์นักลงทุนทั่วโลกซ้ำสองเลยนะฮะแล้วนั่นก็จะกลายเป็นเรื่องที่เกิดอะไรขึ้นแสดงว่าเศรษฐกิจอเมริกาไส้ในเนี่ยหนักใช่ไหมปีนี้ถึงได้ลงถึง 1% ทั้งที่ปีหน้าคาดว่าก็จะลง 1% เหมือนกันท่านผู้ชมครับถ้าดอกเบี้ยมันไล่ไปจนถึงปีอะไรฮะ2026เนี่ยนะฮะลง 2.75% หรือ 2 หรือว่า 3% เนี่ยนะครับแสดงว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยเป็นการลงดักทางไม่ให้เศรษฐกิจอเมริกาลงอย่างรุนแรงสาหัสนี่ไงทั้งหมดนี้ผมสรุปให้ท่านผู้ชมฟังอย่างนี้ชัดเจนแล้วนะครับถ้าเมื่อไหร่สัญญาณที่เขาห่วงว่าดูแล้วเนี่ยนะไม่น่าจะลงดอกเบี้ยแรงเนี่ยนะครับอาการของการเทขายของทองคำจะเกิดขึ้นอย่างนี้อีกสักพักหนึ่งนั่นเองนะฮะทำให้เราเห็น6วันทำการที่ผ่านมาทองคำลงอย่างต่อเนื่องนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับทราบข้อมูลแล้วก็วิธีในการที่จะลงทุนและเอาไปประกอบการตัดสินใจกันนะครับ